รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกับเรา2คนนะครับวันศุกร์แบบนี้มีแต่ความสุขแน่นอนอ่องๆค่ะญี่ปุ่นค่ะและรายการดาราแลนด์อัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับทุกเย็นแบบนี้ 6:20 นาทีทาง GMM 25 ครับก่อนปิดสัปดาห์กันไปนะคะวันนี้เรามีข่าวบันเทิงอะไรน่าสนใจไปติดตามจากไฮไลท์ค่ะ เปิดภาพยาย่าพาณเดชน์เที่ยวบ้านที่นอร์เวย์สองครอบครัวมาเจอกันกันพวงมารีออกงานคู่ครั้งแรกเขินบิดคู่ไปเลยจ้าฟังชัดๆจากดีเจมะตูมสันเลิกต้นหอมจริงหรืออะไรยังไงไหนเล่าสิมาอัปเดตข่าวแรกกันนะครับด้วยเรื่องราวของผู้กำกับมากฝีมืออย่างพี่ออฟพงษ์พัฒน์นั่นเองนะครับหลังจากที่ล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเวลานานกว่า10เดือนล่าสุดครับเมื่อวานนี้พี่ออฟเดินทางไปร่วมงานประกาศรางวัลใน Entertain Award ผู้สื่อข่าวเลยขออัปเดตอาการของพี่ออฟสักหน่อยหนึ่งครับพร้อมทั้งถามถึงเรื่องของละครค่ะเห็นว่าพี่ออฟเองเนี่ยกำลังจะหวนกลับมากำกับละครเองอีกด้วยรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงนะคะไปฟังจากพี่ออฟพร้อมกันค่ะอาการก็เท่าเดิมครับทำเมื่อวานโรคนี้มันเป็นแล้วก็ต้องรักษาไม่ทรมานเหมือนวันแรกที่เป็นมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ไม่ใช่วันสองวันนี่ผม10เดือนนะยังพูดไม่ชัดเลยแล้วก็ยังเดินไม่ได้แขนยังยกไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราทำกายภาพบำบัดไปเรื่อยๆถ้าถามผมหายหรือยังผมบอกผมหายแล้วแต่ยังเป็นแบบนี้อยู่เป็นอาการของโรคซึ่งต้องใช้เวลาเราใช้ชีวิตให้เป็นปกติประจำวันให้เร็วที่สุดอย่างเช่นอาบน้ำเองทานข้าวเองไม่ให้เป็นภาระของเขากำลังใจจากคนรอบข้างทั้งหมดจากครอบครัวจากเพื่อนฝูงและก็ที่สำคัญที่สุดคือเรากำลังใจของตัวเราเองเนี่ยนะต้องยิ้มกับมันต้องอยู่กับปัจจุบันเขาก็กำหนดมาให้ทำก็ต้องทำนะครับเราเกิดมาเพื่อทำละครก็ต้องทำวันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นถ้าเป็นเล็กก็เพิ่งนับ1นับ2แล้วยังไปนับถึง100ยังอีกมีต้องไปข้างหน้านะครับมันจะนับได้เท่าไหร่นี่ช่างมันแต่เขาต้องไปข้างหน้าเขาต้องโตกันนี้วันนี้ต่อให้ละครถ้าเขาทำเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับผมก็จะไม่ชมเพราะว่าเขาต้องทำเรื่องใหม่ซึ่งต่อไปก็ไม่รู้ว่าคนจะดูหรือเปล่าผมสอนตรงนี้เขามากกว่าเพราะว่าเราทำงานตรงนี้นะฮะวันนี้เราประสบความสำเร็จเราคนโอ้ยชื่นชมแต่เรื่องหน้าคนดูอาจจะด่าเราไม่ชอบก็อาจเป็นไปได้มันเราต้องเตรียมใจไว้แล้วก็สอนให้เขาเข้าใจด้วยเห็นแบบนี้นะครับในฐานะแฟนคลับอย่างเราก็ดีใจนะครับเพราะว่าพี่ออฟเองก็เป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถมากๆทั้งเรื่องของการแสดงแล้วก็เรื่องของการกำกับด้วยใช่แล้วเราก็ต้องบอกว่าพี่ออฟเนี่ยฟื้นตัวเร็วมากใช้เวลาแค่10 เดือนเท่านั้นก็เอาใจช่วยพี่ออฟต่อไปด้วยนะคะใช่ครับเอาละค่ะมาต่อกันที่คุณแม่ลูกแฝดคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะนั่นคือพี่มากกี้ราศีนั่นเองค่ะหลังจากที่คลอดน้องแฝดมีก้ามีย่าไม่ทันไรนะคะก็ทำเอาหลายคนถึงกับตะลึงกับหุ่นที่กลับมาผอมแบบเร็วมากซึ่งเราเนี่ยแอบรู้มานะคะว่าน้ำหนักของพี่มากกี้เองเนี่ยลดลงไปถึง22กิโลภายใน2สัปดาห์เท่านั้นก็เลยมีกระแสข่าวมาค่ะว่าหรือว่าเจ้าตัวเนี่ยจะกินอาหารเสริมลดความอ้วนอยู่หรือเปล่าแถมยังเห็นว่ามีการรีวิวอาหารเสริมลดความอ้วนเนี่ยลงใน Instagram อีกด้วยเจ้าตัวจะว่ายังไงเดี๋ยวต้องให้มาเคลียร์ค่ะรวมไปถึงเมื่อสัปดาห์ก่อนครับสาวมากกี้ได้ยกครอบครัวไปเที่ยวทะเลแล้วก็พาลูกแฝดได้นอนรับลมริมชายหาดแล้วก็ไม่ไหวครับโดนแม่ๆทางโซเชียลกระหน่ำคอมเมนต์ว่าลูกยังเด็กเกินไปไม่ควรพาออกจากบ้านอาจทำให้ป่วยได้หลายเรื่องหลายราวขนาดนี้นะครับสาวมากกี้จะว่ายังไงไปฟังกันครับ สัญญาที่มันค่ะมันใกล้จะหมดแล้วมันต้องทำตามสัญญาให้มันครบนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าใจมันก็มีทั้งคนที่เข้าใจแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจแต่ว่าเราก็มีเหตุและผลที่จำเป็นที่จะต้องลงค่ะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะแบบให้ทุกคนเข้าใจได้ก็ไม่ได้ซีเรียสเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้เสร็จเรียบร้อยเนาะเรารับงานมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีน้องแล้วระยะเวลาด้วยอะไรด้วยมันก็มีความจำเป็นใช่แต่หมดสัญญาแล้วใช่ก็คือหมดสัญญาไปหลังจากที่ลงไม่กี่วันนี่แหละค่ะที่เชื่อว่าคนที่ทำงานเขาก็จะรู้คนที่ทำงานตรงนี้ก็จะพอรู้ว่ายังไงก็มีเห็นบ้างนะคะก็มีคำแนะนำแต่ละคนแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะแต่โพสต์หนึ่งเราลงเนี่ยสมมติว่า500คอมเมนต์ใน500คอมเมนต์นั้นอ่ะมันค่อนข้างมีหลากหลายเราก็ต้องเลือกอ่านนี่แหละค่ะมันมีนะบางคอมเมนต์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ๋อมีแบบนี้มีแบบนั้นเราก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เราสามารถเอามาปรับใช้นำใช้อันไหนที่เรารู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในแนวทางเดียวกับเราก็ข้ามไปเรื่องของการโฆษณาอาหารเสริมเนี่ยก็คืออยู่ในสัญญาที่เซ็นไว้ตั้งแต่แบบนมนานแล้วใช่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ยังก็ต้องทำให้ครบตามสัญญาแบบนั้นแล้วจริงๆตัวพี่มากกี้เองเนี่ยก็เป็นคนโครงเล็กอยู่แล้วตั้งแต่ที่ยังไม่มีลูกจะได้ไหมก็เป็นธรรมดาที่จะลงเร็วแบบนี้ถูกต้องเขาบอกว่าการให้นมบุตรอะให้นมด้วยตัวเองอะทำให้น้ำหนักลดเร็วมากใช่ไม่ใช่เคยมีลูกนะแต่ดาด้าบอกโอเคจ้ะไม่มีใครคิดว่ามีลูกจ้ะใช่จ้ะไม่น่าร้อนตัวเนาะถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่เราเน้นย้ำเสมอครับลูกใครใครก็รักเขาไม่พาลูกเขาไปลำบากหรอกถูกต้องอีกอย่างนะแต่ละครอบครัวมีแนวทางการเลี้ยงลูกของตัวเองแค่นั้นเองถูกต้องครับมากันที่ข่าวคนนี้บ้างดีกว่านะครับไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนี่นะครับก็มักจะเป็นประเด็นดราม่าตลอดเลยสำหรับดีเจมะตูมเตชินครับล่าสุดเนี่ยมีดราม่ากรณีเล่าข่าวของวงไอคอนแล้วดันเกิดความผิดพลาดกลางรายการวิทยุทำให้แฟนคลับของศิลปินเนี่ยไม่พอใจแห่แหนก็ไปโจมตีเจ้าตัวอย่างหนักเลยใน Twitter ครับซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของดีเจมะตูมเองค่ะก็เดินทางไปออกงานเจ้าตัวก็เลยขอใช้พื้นที่สื่อเนี่ยชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นสักหน่อยแล้วก็ไหนๆเจอเจ้าตัวแล้วนะคะก็เลยให้ดีเจมะตูมเนี่ยถามถึงความรักนะคะของพี่ต้นหอมแล้วก็พี่ซันกันหน่อยเพราะมีข่าวลือว่าคู่นี้เนี่ยเลิกรากันแล้วอันนี้จริงไม่จริงยังไงไปฟังจากพี่มะตูมค่ะคือเป็นความผิดพลาดของทั้งตัวตูมและทางทีมงานแฉด้วยเราต้องขอโทษด้วยนะครับที่มีการอัปเดตเทรนด์ Twitter เป็นประจำอยู่แล้วในรายการแฉตอนเช้าทางคลื่นวิทยุ 94 FM นะครับแล้วก็คือมะตูมอ่านตามสคริปต์ที่ทีมงานวางไว้ให้คือเราไม่ได้เช็คข่าวก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการให้ข่าวที่ผิดไปทำให้แฟนๆของวงไอคอนไม่พอใจในส่วนนี้ก็ทาง FM ได้ออกมาทวิตขอโทษแล้วแล้วก็ตัวตูมออกมาขอโทษแล้วตกใจมากครับไม่คิดเลยว่าจากที่แบบแฟนๆเขาติดตามเราชื่นชมเราในรายการแฉพอมาวันหนึ่งเราแบบผิดพลาดไปนิดเดียวโอ้โหกระแสกลายเป็นลบเป็นโดนเละเลยครับมันหนักถึงขนาดที่แบบว่าเมื่อไหร่จะบอยคอตดีเจคนนี้สักทีอย่าบอยคอตเราเลยนะบ้านเรายังไม่หมดเลยมะตูมไม่ได้โกรธหรือไม่ได้เครียดอะไรมะตูมมองว่าการที่แฟนๆเขาติดตามรายการเราแล้ววันนี้เขามาว่าเราหรือมาด่าเรานั่นแสดงว่าเขาเหมือนเป็นครูของเราคือเขาก็สอนเราว่าเวลาจะอ่านข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยกรุณาสแกนก่อนจริงๆมันไม่ได้ผิดคือมะตูมยอมรับผิดที่เป็นคนอ่านแต่มะตูมก็ต้องยอมรับว่าทั้งทีมเราผิดกันหมดเพราะเราไม่ได้เช็คข่าวก่อนดีๆครับขอโทษที่แบบไม่คัดกรองข่าวก่อนขอโทษแทนทีมงานด้วยนะครับทาง EFM นะครับแล้วก็ทางแฉข่าวเช้าเนี่ยจะระมัดระวังมากขึ้นแน่นอนในอนาคตครับสัญญาได้เลยครับกำลังใจครับผมจริงๆแล้วเวลานี้พี่หอมต้องการกำลังใจแต่ว่าเนื่องด้วยจากว่านางงานเยอะมากจริงๆอะครับก็เลยทำให้เรามองว่าพี่หอมจริงๆเขาเป็นคนที่สามารถฮีลตัวเองได้นะเขาเป็นคนแข็งแรงระดับหนึ่งนะเราก็เลยมองว่าและอีกอย่างมีน้องปกป้องมาด้วยทำให้พี่หอมแบบมีกำลังใจตุมขออนุญาตไม่ตอบเรื่องไทม์ไลน์ครับแต่ตุมรู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมครับคือถ้าเราไม่เคารพเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะพี่มันก็คือเราต้องเคารพทุกการตัดสินใจมะตุมเชื่อว่าวันที่เขาสองคนอะมาตกลงใจเป็นแฟนกันทุกคนก็ช็อกเราก็ช็อกเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยพอวันหนึ่งเขาอาจจะห่างกันไปหรือเปลี่ยนสถานะไปในอีกรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ต้องให้เขาออกมาพูดเองตูมไม่ได้พูดนะตูมมองว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆอะครับเราก็แค่ได้แบบให้กำลังใจคนที่เจ็บแล้วก็แสดงความยินดีกับคนที่เดินต่อได้ดีกว่าหลายๆอย่างก็เกิดการผิดพลาดขึ้นได้ข้อมูลอะไรต่างๆถูกต้องก็เรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อที่เอาไปเป็นบทเรียนในครั้งต่อไปละกันถูกต้องส่วนเรื่องคุณต้นหอมกับพี่ซันเนี่ยก็ ให้เขาตัวตอบเองดีกว่าเพราะมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนเนาะถูกต้องมาตูมตอบเองก็อาจจะแปลกอยู่ใช่แล้วก็ต้องรอเขาทั้งสองคนละกันนะคะเอาละค่ะมาต่อที่คู่รักป้ายแดงคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะนั่นคือคู่ของมารีเบอร์เนอร์แล้วก็พี่กันณภัทรนั่นเองค่ะหลังจากที่เพิ่งประกาศคบหาดูใจกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะว่าสปาร์กกันกลางกองถ่ายละครนั่นเองค่ะล่าสุดครับทั้งคู่ออกงานด้วยกันเป็นครั้งแรกแล้วก็ให้สัมภาษณ์คู่กันด้วยงานนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไม่พลาดให้ทั้งคู่พูดถึงฟีดแบ็กกันหน่อยว่าตั้งแต่เปิดตัวคบหากันแฟนคลับเนี่ยว่ายังไงบ้างรวมไปถึงกระแสข่าวว่าความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแค่การโปรโมทละครเท่านั้นทั้งคู่จะว่ายังไงบ้างไปฟังกันเลยครับคือจริงๆเราไม่ได้จะปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับคือตอนแรกที่คุยกับมารีก็คิดว่าก็ธรรมชาติก็ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แบบคิดว่าจะปิดอะไรอยู่แล้วแต่ว่าพอวันนั้นเป็นจังหวะพอดีที่เขามีงานก่อนก็เลยเป็นน้องที่ได้พูดออกไปก่อนนะครับก็คนก็เหมือนคอมเมนต์เยอะมากอะไรเงี้ยมีความแบบมีคนเชียร์เยอะมากก็ดีใจค่ะตอนแรกก็แอบลุ้นว่าแบบเฮ้ยจะเป็นยังไงอะไรก็มีแบบถามว่าแบบเอ้ยควรจะตอบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าจะเกรงใจเราฮะเดี๋ยวแฟนคลับพี่กันจะยังว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าไม่เป็นไรคือผมว่าก็ถึงเวลาแล้วฮะก็ในเมื่อเราคิดว่าเราโตแล้วแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งมันต้องมาถึงอ่ะแล้วก็เราก็คิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิดก็เลยบอกว่าก็ตอบธรรมชาติที่เราเป็นเลยเพราะว่ามารีก็เป็นคนที่ตรงๆอยู่แล้วอ่ะคือสื่อก็รักมารีที่แบบเขาพูดตรงๆเขาแบบไม่ได้แบบต้องมากักต้องมาอะไรอยู่แล้วเห็นตัวตนเขาแล้วก็รู้สึกดีกับเขาไปเรื่อยๆมากกว่าแล้วก็กลายเป็นมารู้ทีก็แบบคุยกันแล้วอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็มีการตกลงว่าเฮ้ยแบบเป็นไปได้หรออะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยสิ่งที่แบบเราเห็นมาว่ามันเหมือนกับเราต่างกันมากเรามาเหมือนคนละโลกก็ว่าได้ครับคือเรื่องของสังคมเขาเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเข้าจริงๆฮะเราก็ปรับเข้าหากันคือเขาปรับให้ผมเยอะเหมือนกันเขาแล้วแต่เราครับคุณพ่อคุณแม่แล้วแต่เราครับแต่ว่าคือคุณแม่ก็จะมีความแบบห่วงลูกชายตามภาษาแต่ว่าเราก็ต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆให้เขาแบบให้เขาเห็นอะไรเงี้ยฮะผมว่าก็หยุดแล้วครับคิดว่าหยุดได้แล้วก็ยังยืนยันเนาะว่าเป็นรักจริงๆไม่ได้ว่ารักโปรโมทละครอ๋อไม่เลยครับไม่เกี่ยวกับการโปรโมทละครนะครับไม่ใช่รักโปรโมทแน่นอนนะครับแต่เป็นรักที่บอกเลยว่าจริงจังดีมากนะผมหยุดแล้วล่ะครับหยุดแล้วล่ะครับและอยากให้มองหน้ามารีเมื่อกี้มีความเขินอายมีความม้วนอีกนิดนึงคือแก้มปริออกมาแล้วนะถูกเพราะว่าครั้งนี้จริงจังมากมีการพาไปเจอครอบครัวเราเรียบร้อยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่บอกไปว่าก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์กันค่อยๆเอาใจช่วยกับความรักครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งสองคนเลยครับใช่ค่ะมากันที่คนนี้มากดีกว่านะครับนางเอกสุดฮอตตลอดเลยนะครับน้องยาย่าอุรัสยาตอนนี้เนี่ยก็บินลัดฟ้าไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศนอร์เวย์แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวได้ควงหวานใจอย่างณเดชน์แล้วก็แม่แก้วเนี่ยไปด้วยนะและแน่นอนค่ะว่ามีแม่แก้วที่ไหนก็ต้องมีรูปหวานๆของณเดชน์แล้วก็ยาย่าที่นั่นและทริปนี้ก็เช่นเคยค่ะแม่แก้วได้โพสต์ภาพน่ารักๆมาฝากแฟนๆให้ได้ฟินกันแบบรัวๆแถมยังมีภาพนะคะแสนอบอุ่นที่ทั้งสองครอบครัวเนี่ยถ่ายร่วมกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาโดยครั้งนี้ณเดชน์เองก็รับหน้าที่เป็นคนถือกล้องนะจ๊ะแฟนๆ NY ครับก็ต้องรอชมภาพความฟินกันต่อไปในวันถัดไปรับรองว่าทริปนี้เนี่ยนะครับแม่แก้วจัดให้สมใจอย่างแน่นอนก็ต้องมาลุ้นกันว่าสาวยาย่าเนี่ยจะมีภาพให้ฟินกันอีกเหมือนทริปที่ผ่านมาหรือเปล่าใช่แล้วนะคะเราก็รอภาพหวานๆกันอยู่ใช่ค่ะขอเยอะกว่านี้ค่ะแม่แก้วถูกจ้านะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวล่าสุดนะคะของนางร้ายหน้าหวานค่ะอย่างพี่แก้มบุ๋มปรียดานั่นเองนะคะที่ล่าสุดค่ะเข้าโรงพยาบาลกระทันหันเนื่องจากว่าถุงซีสแตกนะคะทำให้มีเลือดออกในช่องท้องโดยผู้จัดการส่วนตัวค่ะได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของพี่แก้มบุ๋มโดยมีแคปชั่นดังต่อไปนี้ค่ะตอนนี้ชีแก้มบุ๋มป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันเนื่องจากถุงซีสแตกเลือดออกในช่องท้องเยอะมากแต่ได้รับการผ่าตัดนำเลือดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานการณ์ตอนนี้ปลอดภัยดีแต่อาจจะต้องอยู่ในความดูแลใกล้ชิดของหมอและห้ามเคลื่อนย้ายตัวเองอย่างน้อย 4 วันนางเลยฝากแจ้งว่าอาจจะไม่ได้ตอบข้อความทุกช่องทางถ้าอาการดีขึ้นจะรีบทยอยตอบค่ะIQ แบบนี้นะคะก็มีการชี้แจงกันไปนะคะยังไงทางดาราแลนะคะก็ขอให้พี่แก้มบุ๋มเนี่ยอาการดีขึ้นเร็วๆด้วยใช่ครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะคะกับดาราแลนด์ค่ะ ต่อนะครับกับดาราแลนด์ช่วงนี้เนี่ยเราขอเอาใจสะใภ้มโนกันหน่อยนึงดีกว่านะครับเราจะไปคุยกับครอบครัวตัวเจหรือบ้านวัฒนศิลป์นั่นเองนะครับพ่อเจแล้วก็เจ้าขุนเจ้านายค่ะใช่แล้วนะคะล่าสุดค่ะเตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตกับคุณพ่อนะคะใน J Adrenaline 360 องศาคอนเสิร์ตกับความสนุกครบอารมณ์แบบ360 องศาคอนเสิร์ตเดี่ยวบน Center Stage ครั้งแรกของ King of Dance ตลอดกาลที่จะเปลี่ยน Impact Arena เมืองทองธานีให้เป็น Dance Arena Party สุดยิ่งใหญ่วันที่ 24-25 สิงหาคมนี้ค่ะดาราแลนด์เลยขออุ่นเครื่องความสนุกความมันความฟินให้กับสะใภ้มโนด้วยการสัมภาษณ์3พ่อลูกแบบ Exclusive เลยจะสนุกขนาดไหนไปชมกันครับระวังอะดรีนาลินพลุ่งพลาดเจอะดรีนาลิน360 องศาคอนเสิร์ตคุณผู้ชมครับช่วงนี้นี่เราจะมาเจาะลึกล้วงลึกเรื่องราวของ King of Dance ตลอดการคนนี้หน่อยดีกว่านะครับที่เจเจตรินวัฒนศิลป์แล้วก็ลูกชาย2คนน้องเจ้านายแล้วก็เจ้าขุนนั่นเองกับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นเจอะดรีนาลินคอนเสิร์ต360 องศานั่นเองนะครับบอกเลยว่าคอนเสิร์ตนี้ห้ามพลาดและตอนนี้เราอยู่กับทั้ง3ท่านแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับชื่อคอนเสิร์ตครับพี่เจครับ J Adrenaline 360 องศาวันนี้เนี่ยอ๋องกับคุณผู้ชมชาวดาราแลนด์ก็อยากจะรู้ว่า7สิ่งที่ทำให้อะดรีนาลีนพุ่งพล่านมีอะไรบ้างกิจกรรมไหนที่ทำให้รู้สึกว่าอะดรีนาลีนพุ่งพล่านบ้างครับกิจกรรมที่อะดรีนาลีนพุ่งพล่านก็คือเวลาเราอยู่บนเวทีเวลางานจ้างไม่ว่างานจ้างอีเวนต์โรงเบียร์ในผับขับบาร์งานเลี้ยงดีลเลอร์ยางรถยนต์เจ๊กูขอขึ้นเวทีกูมาเลยทันทีแบบชอบอาหารอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอะดรีนาลีนพุ่งพล่านบ้างครับกะเพราครับกะเพราทำไมอ่ะคนชอบกินแล้วแบบพริกๆอย่างเงี้ยแล้วกินปุ๊บมันจะเพลงไหนที่ฟังแล้วรู้สึกอะดรีนาลีนพุ่งพล่านครับพี่เจครับผมมีอยู่เพลงหนึ่งของผมมันอยู่ในอัลบั้ม J Fight มันชื่อเพลงว่าเร่งอีกเร่งอีกคาดว่าเพลงนี้จะไปอยู่ตรงช่วงไหนของเจอะดรีนาลีนเดี๋ยวไปซื้อบัตรแล้วรอดูได้ครับน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าครับประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าทำนองนี้หรือเปล่าอย่างที่เขาทำกันให้มีรักหนังเรื่องไหนที่ดูแล้วอะดรีนาลีนพุ่งพล่านครับหนังที่ดูแล้วรู้สึกอะดรีนาลีนพุ่งพล่านเราชอบเรื่องไอ้สปาร์ตัน300อ่ะโอเคคุณนะครับจอห์นวิกครับจอห์นวิกโอ้โหท่านนายครับนายต้องเป็นหนังไทยเราเรื่องฉลาดเกมโกงนี่โอ้โหเอาไว้ล่ะเอาสิเป็นเด็กที่ขายของเล่นตลอดเลยได้กีฬาไหนที่เล่นแล้วรู้สึกว่าอะดรีนาลีนพุ่งพล่านโอ้พี่เจก็ต้องตอบเจ็ตสกีล่ะถูกมาเพราะว่าแบบทุกครั้งที่อยู่บนแบบเจ็ตสกีอ่ะมันตื่นเต้นแล้วมันเป็นมอเตอร์สปอร์ตมันเร็วไงเอาคนต่อยมวยนอกจากต่อยมวยมีอะไรไหมวิ่ง100 เมตรครับวิ่ง100 เมตรมากกว่า100 เมตร105 เมตรได้ไหมครับท่านนายครับของนั้นต้องรักบี้ฮะรักบี้ทำไมอ่ะดูตัวมันโอ้เราลงสนามกันทีเราไปสามารถไปเขาเรียกว่าอะไรเป็นไงฮะพี่ผมแถวหลังนะพี่ผมแถวหลังแล้วแบบว่าต้องสกรามใครเข้ามานี่ต้องสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปแล้วอะดรีนาลีนพุ่งครับคอนเสิร์ตพี่เจครับผู้หญิงแบบไหนที่เห็นแล้วรู้สึกอะดรีนาลีนพุ่งพล่านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นปิ่นเกตมณีนะครับจริงด้วยนะครับขอเสียงปรบมือพี่เต๋ครับอเล็กซานดรา เดดาริโอที่เล่นเรื่องที่มันเล่นเลยเบย์วอชอย่าว่าแต่ลูกเลยเจอะดรีนาลีน360 องศาที่360มันครบรอบด้านเลยความพิเศษอะไรจะเกิดขึ้นบ้างให้เล่าให้ฟังหน่อยอันแรกเลย Impact Arena ปกติที่นั่งคนดูมันเป็นเกือกม้าคือมันจะมีปื้บวนมาเป็นเกือกม้าแต่ครั้งนี้เราจะเติมเต็มให้มันรอบเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีทิศทางของแม้กระทั่งระบบเสียง surround system ก็คือกลมรอบๆเลยพื้นเวทีก็จะเป็น LED ทั้งหมดกลมๆและคนดูอยู่รอบๆคนดูจะมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองแบบเป็นส่วนหนึ่งของเวทีด้วยคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็รายได้ส่วนหนึ่งนะจะไปมอบให้กับมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยอย่าพลาดเลยนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ J Adrenaline 360 องศารีบไปจองบัตรกันแล้วก็ไปเจอกันนะครับ24-25 สิงหาคม Impact Arena เมืองทองธานีจองบัตรได้เลยที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาหรือ thaitickettmajor.com นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยทั้ง3ท่านพี่เจนะครับเจ้าขุนและก็เจ้านายครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวรรค์ชั้น 7แล้วเขาไม่เคยหมกเม็ดแล้วเขาไม่เคยพูดเท็จกับใครนี่มันสวรรค์ชั้น 7อย่านี่พร้อมไปเต้นแล้วนะเนี่ยอะไรนะพร้อมไปเต้นแล้วเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับ24-25 สิงหาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานีกับ J Adrenaline 360 องศาซื้อบัตรได้แล้วที่ thaitickettmajor.com ครับใช่แล้วค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่นักแสดงสาวคนสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะนั่นคือพี่เบนซ์ปุญญาภรณ์นั่นเองค่ะหลังจากที่โบยบินเป็นนักแสดงอิสระก็เลือกมาร่วมงานกับ GMM25 ประเดิมเป็นเรื่องแรกกับ Club Friday The Series 11 รักที่ไม่ได้ออกอากาศตอนรักโกหกค่ะแถมได้ร่วมงานกับอดีตพระเอกร่วมช่องอย่างนิววงศกรเป็นครั้งแรกอีกด้วยมีข่าวว่าหลังจากเธอเลือกเป็นฟรีแลนซ์งานละครก็รวมถึง4เรื่องรวดเลยทีเดียวจะจริงไหมไปฟังจากเธอกันเลยครับได้ร่วมงานกับพี่นิวด้วยได้เป็นพระนางคู่กันด้วยค่ะถือว่าเป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยตัวบทเองเนี่ยก็อยากจะให้ติดตามเพราะว่าเป็นภรรยาที่รักมันโกหกเนาะที่คบซ้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจะเห็นว่าเรียบร้อยในตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะรู้เรื่องหมดทุกอย่างเลยอะที่อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าสามีตัวเองเอาเมียน้อยเข้าบ้านโดยที่บอกว่าเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจนะคะก็เหมือนกับเราก็ถือว่าอบอุ่นเนาะที่ได้แบบว่ายังไงก็เด็กที่เคยอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็ได้มาเจอกันเยอะขึ้นจริงๆค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าทุกคนก็ติดต่อมาก็รู้สึกดีใจนะคะที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะร่วมงานกับทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็อยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองด้วยค่ะบอกว่าต้องแบบมีบางส่วนก็ต้องปฏิเสธว่าคิวไม่ได้เพราะบางทีบางเรื่องมันคิวมันซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็รับไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบนเอาแบบนี้ดีกว่าเบนว่าเรื่องการตัดสินใจถูกหรือผิดนะเบนคิดว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่มันแล้วแต่บุคคลมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่เบนเลือกเดินออกมาแล้วก็เราก็รู้สึกดีใจเนาะใช้คำว่าดีใจดีกว่าเพราะว่าเหมือนผู้ใหญ่ยังให้โอกาสเราแล้วก็ยังไม่ได้ลืมเรายังเห็นถึงผลงานของเราว่าเราสามารถที่จะเล่นละครออกมาให้มันดีได้ถ้าตอนนี้ก็น่าจะ4แล้วอะค่ะน่าจะ4เรื่องค่ะก็เราแชร์คิวกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากจะให้กระทบกับค่ายอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบ่งแหละบางทีมันก็คือจัดสรรเวลาให้ถูกให้ควรอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะนี่แหละขับไฟเดย์นี่แหละทุกคนน่าจะว้าวเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าคืออาจจะไม่ได้เห็นถึงบทบาทใหม่ที่เบนได้รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ติดตามกันค่ะเพราะว่าบทมันก็จะเหมือนกับมีอะไรให้เล่นน่ะแล้วผลสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนจะต้องเข้าข้างเมียหลวงอ่ะห้ามพลาดนะครับบอกเลยว่าแซ่บจริงๆนะฮะกับซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองครับเสาร์นี้ EP 2 แล้ว 20:10 น.ทาง GMM25 ห้ามพลาดครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะเบรกกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวที่เหมือนว่าจะดราม่าเพราะว่าล่าสุดค่ะพี่ตั๊กกะแตนชลดานะคะมีการโพสต์เรื่องหนึ่งพูดถึงบุคคลหนึ่งใน Facebook ที่หลายคนเนี่ยก็โยงกันไปว่าเป็นพี่นางสิริพรหรือเปล่าเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้กันกับดาราแลนด์ค่ะบันเทิงกันต่อนะคะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องราวข่าวบันเทิงลูกทุ่งกันหน่อยดีกว่านะคะกับเรื่องล่าสุดนะคะของนักร้องลูกทุ่งสาวค่ะ ต้องบอกว่าเป็นสาวอีสานค่ะแล้วก็ได้ฉายาว่าสาวหมอลำสำน้อยอย่างข้าวทิพย์ธิดาดินนั่นเองช่วงนี้เนี่ยไปลุยงานแสดงอยู่พักใหญ่ค่ะก็เลยทำให้แฟนๆเนี่ยคิดถึงเสียงร้องของเจ้าตัวล่าสุดค่ะก็มีข่าวดีมาฝากแล้วกับซิงเกิลใหม่เพลงที่มีชื่อว่าบ่ได้จากไปนำอ้ายที่เตรียมปล่อยกันให้ฟังเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะพร้อมทั้งถามถึงละครดอกคูณสิงแคนด้วยนะครับที่เตรียมจะลงจอให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันวันจันทร์นี้มีคนเมาส์มาครับว่าเธอเนี่ยดูสนิทสนมกับนักร้องหนุ่มอย่างเต๋าภูสินทร์เป็นพิเศษด้วยคู่นี้ร่วมงานกันทีไรนะครับมีข่าวกิ๊กกักกันทุกทีจะจริงอย่างที่เขาข่าวเมาส์กันไหมไปฟังกันเลยจ้าค่ะตอนนี้ก็ถ่ายอยู่หลายเรื่องค่ะแล้วก็ละครที่จะได้ดูกันเร็วๆนี้นะคะก็คือดอกคูณเสียงแคนนะคะซึ่งจะออนแอร์ในวันที่24มิถุนายนนี้ค่ะได้มีโอกาสแสดงร่วมกันนะคะก็สนุกค่ะเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าน่ารักอีกคู่หนึ่งที่ตัวใบบัวนะคะทิพย์ระบุเป็นใบบัวนะคะก็ได้ไปแอบรักพินเราก็จะเป็นคนเสียสละมากค่ะก็อยู่ค่ายเดียวกันค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกันเขาก็จะชอบแบบหยอกล้อเราก็ส่วนมากเราจะหัวล้อแล้วก็ยิ้มแล้วก็เส้นตื้นก็อาจจะทำให้ทุกคนแบบชอบหยอกล้อเราค่ะเขาเป็นคนขี้เล่นหรือเปล่าในกองขี้เล่นมากค่ะเป็นคนที่ดื้อมากๆค่ะก็เลยแบบโดนแซวอะไรใช่ค่ะใช่เป็นละครที่แสดงถึงความงดงามของภาคอีสานในสมัยก่อนตั้งแต่40ปีที่แล้วนะคะในสมัยนี้อาจจะยังไม่เคยได้ดูกันเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เคยเห็นมีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นในละครเรื่องนี้นะคะอย่าบอกว่าครบรสนะคะทั้งได้ฟังเพลงนะคะได้เห็นบรรยากาศของวงดนตรีในสมัยก่อนแล้วก็ในเรื่องราวของความรักความสู้ชีวิตความสามัคคีของดอกคูณเสียงแคนนะคะจังใดก็ขอฝากพี่น้องบ้านเฮ้านี่เด้อนะคะแล้วก็แฟนๆของดาราแลนด์ทุกๆท่านนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเฮ้าชาวดอกคูณเสียงแคนน้ำค่ะข้อทิพย์ก็อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่นะคะบ่ได้จากไปน้ำอายแล้วก็วันนี้ข้อทิพย์ก็มาประชุมนะคะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของ MV เพลงนี้นะคะยังไงก็ขอฝากแฟนๆทุกๆท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ข้อทิพย์ตั้งแต่แรกๆเลยนะคะแฟนๆทางเพลงเนาะนะคะแล้วก็ทางละครด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป็น MV เพลงแรกนะคะที่ข้าวทิพย์ได้มีโอกาสได้มามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดนะคิดว่าเนื้อเรื่องหน้าแบบน่าจะเป็นยังไงออกมายังไงแล้วทางผู้ใหญ่ก็ให้เราได้แสดงด้วยนะคะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะก็จะทำออกมาให้เต็มที่ค่ะต้องเล่นเป็นนางเอก MV เองเห็นว่าดราม่าเยอะมากๆค่ะก็ต้องเตรียมตัวพร้อมค่ะข้าวทิพย์ก็ขอฝากพี่น้องทุกท่านนะคะแฟนๆที่เป็นกำลังใจให้ข้าวทิพย์เนาะนะคะติดตามนะคะกับผลงานเพลงใหม่บ่ได้จากไปน้ำอายนะคะก็ห่างหายกันไปนานเนาะหลังจากที่ได้ฟังผลงานเพลงโคเวอร์กันมาแล้วหลายเพลงตอนนี้มีซิงเกิลใหม่แล้วนะคะก็ติดตามเพลงของน้องเขาด้วยกันนะครับส่วนละครดอกคูณเสียงแคนก็ติดตามด้วยจะเริ่มจันนี้แล้วครับจันที่24มิถุนายนนี้ทาง GMM25 ของเราครับใช่ค่ะซัพพอร์ตทุกทางเลยนะคะมาต่อที่นักร้องลูกทุ่งอย่างพี่ตั๊กแตนชลดากันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดเนี้ยโพสต์ข้อความใน Facebook อย่างดุเดือดเลยบอกว่าฝนตกที่หมูไหลคนจันไรก็ไหลมารวมตัวกัน5 หลังจากนั้นค่ะอีก1ชั่วโมงต่อมาก็ได้โพสต์อีกบอกว่าสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดบนโลกใบนี้คือสัตว์ไม่ใช่มนุษย์สัตว์ที่เป็นมนุษย์คือสัตว์ที่เนรคุณที่สุดเราเลี้ยงหมาให้ข้าวให้น้ำเขาวันหนึ่งเราเลิกให้เขาก็ไม่แหวงกัดเรามีแต่จะกระดิกหางใส่และสำนึกในบุญคุณแต่มนุษย์ที่เรียกตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแหวงกัดและเนรคุณแม้แต่กับผู้ที่มีพระคุณงานนี้ครับก็ต้องเอาแฟนๆได้ต่างสงสัยว่าตั๊กแตนเนี่ยกำลังโพสต์แขวะใครชาวเน็ตหลายคนนะครับก็โยงกันไปนะครับบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันกับพี่นางศิริพรอภัยพงษ์หรือเปล่าที่เป็นประเด็นเนี่ยอยู่ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับใช่แล้วนะคะแต่เราก็ไม่รู้อันนี้ก็คือเป็นเพียงแค่การสันนิษฐานเฉยๆถูกไหมก็ยังไม่อยากให้จับโยงอะไรกันเรื่อยเปื่อยถูกต้องไม่เห็นก็จะเป็นดราม่าขึ้นมาแบบนี้ถูกต้องนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอตั๊กแตนเดี๋ยวคงได้ถามกันใช่แล้วนะคะเอาล่ะแต่ว่าไหนๆก็พูดถึง พี่นางสิริพรแล้วชาวโซเชียลหลายๆคนก็เลยอาจจะคิดถึงนะเราก็เลยมาอัปเดตข่าวของพี่นางสิริพรกันต่อหน่อยดีกว่านะคะที่ล่าสุดเนี่ยมีการรายงานข่าวบอกว่าเมื่อวานนี้ครูเพลงชื่อดังค่ะอย่างครูหนุ่มผู้ไทยคนแต่งเพลงโบรักสีดำให้กับพี่นางสิริพรแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกันมากว่า12ปีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทุบโต๊ะข่าวค่ะบอกว่าคุณโก้สามีของพี่นางสิริพรเป็นคนเจ้าชู้มากมานานแล้วก็มักได้ยินคนมาเล่าให้ฟังเสมอในทำนองที่ว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงค่ะครูหนุ่มครับยืนยันว่าพี่นางสิริพรเนี่ยเป็นคนดีไม่มีทางออกนอกลู่นอกทางแน่นอนพร้อมทั้งบอกอีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณโก้เกี่ยวพันกับคนอื่นตั้งแต่แดนเซอร์ไปจนถึงนักร้องนอกจากนี้ครับครูหนุ่มภูไทยยังบอกอีกด้วยบอกว่าเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยพี่นางสิริพรได้โทรศัพท์มาร้องไห้มาปรับทุกข์ให้ฟังโดยบอกว่าทนมานานจนเหลืออดหลายอย่างไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้ยินกับหูก็ไม่เชื่อแต่นี่ทั้งได้ยินและได้เห็นมาหลายครั้งเลยนะครับนะคะสำหรับเรื่องครั้งนี้ก็ต้องบอกว่ามีการไปถามคนรอบตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ครับแต่เอาจริงๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟถูกต้องก็อย่าเพิ่งตัดสินนะคือมันเป็นเรื่องความรักใช่พอมันเป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องในบ้านเขาปั๊บเนี่ยเราตัดสินอะไรแทนใครไม่ได้เลยนอกจากฟังความให้ครบทุกฝ่ายแค่นั้นเองเป็นเรื่องของเขาอย่าตัดสินอย่าวิพากษ์วิจารณ์ทำได้แค่อัปเดตข่าวละกันแบบนี้นะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะอย่างพี่สุนารีราชสีมาค่ะที่ล่าสุดนะคะบินไปบ้านสามีหนุ่มตาน้ำข้าวอย่างคุณวอลเตอร์ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมทั้งโพสต์ภาพแล้วก็คลิปแบบรัวๆเลยทำเอาหลายคนน่ะก็อิจฉาหลายคนก็บอกว่าโอ้ยชีวิตดีเพราะว่าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมีกิจกรรมทำเยอะมากไม่ว่าจะเป็นขี่จักรยานอยู่ริมทุ่งอากาศชิลๆพร้อมทั้งออกไปช่วยคุณแม่สามีเนี่ยเก็บสตรอเบอรี่ในสวนด้วยค่ะแถมยังไปเที่ยวชมตลาดดูร้านขนมร้านชีสดูธรรมชาติสองข้างทางและที่หลายคนชื่นชมเนี่ยก็คือพี่สุนารีทำน้ำพริกแล้วก็หมี่โคราชขับรถขายส่งตามบ้านต่างๆที่เนเธอร์แลนด์ด้วยครับแบบนี้นะคะก็ต้องถือว่านอกจากไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็สร้างรายได้ด้วยก็ต้องชื่นชมใช่แล้วนะก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แบบนี้ละกันนะคะเอาละค่ะพูดถึงรายการของเรากันหน่อยดีกว่านะคะหลังจบรายการของเรามีอีกหนึ่งรายการที่ต้องบอกว่าเชื่อเฉือนตลอดเวลาสำหรับลูกทุ่งสู้ฟัดนั่นเองนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะมินจากทีมผู้ท้าชิงนะคะเฉือนชนะคุณพลอยสวยจากทีมแชมป์เก่าไป1ยกคืนนี้จะเป็นแมตช์ชี้ชะตาแล้วว่าแชมป์เก่าจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือเปล่าเรามีตัวอย่างให้ชมกันค่ะท่านก็บอกกันเด้อสิบ่เสอไปทักเจ้าอีกถ้าแชมป์คิดว่าเพลงนี้เพราะแล้วผู้ท้าชิงคนนี้ฝากบอกแชมป์ว่าคุณคิดผิดสร้างเลยสร้างแล้วครับแชมป์จะผ่านมหาวิกฤตครั้งร้ายแรงที่สุดในชีวิตไปได้หรือไม่ติดตามชมในลูกทุ่งสุดฝัน1 ทุ่มตรงทางช่อง GMM 25 สร้างได้สร้างแล้วห้ามพลาดเลยนะครับทุกวันมันจะต้องมีอะไรที่แบบอย่างเงี้ยให้ติดตามมีความเชื่อเฉือนมากๆอย่างงี้ไงนะคะติดตามกันได้นะคะหลังจบรายการของเราดาราแลนด์นะคะเวลา1 ทุ่มตรงได้เจอกันแน่นอนลูกทุ่งสู้ฟัดค่ะแล้วก็คืนนี้นะครับแฉก็ติดตามกันละกันนะครับทั้งเผ็ดทั้งแซ่บแบบถึงซวงเลยพี่หญิงรัฐาแล้วก็แม่น้อยโพงามนั่นเองครับใช่แล้วนะคะรวมไปถึงเรามีนางฟ้าซาลอนด้วยจากอดีตเนี้ยเคยเป็นเอเย่นขายยาตอนนี้กลับตัวมาเป็นนางฟ้าของผู้ป่วยติดเตียงด้วยใช่แล้วนะคะติดตามทั้งหมดนี้ในรายการแฉนั่นเองแล้ววันนี้หมดเวลาของดาราแลแล้วนะคะเจอกับเรากันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ